ขอโอกาสกราบเรียนพระเดชพระคุณพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานเนื่องในวาระที่ทางมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาพุทธศักราช2558มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึงวันนี้มีสามเณรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น252รูปเมื่อเดินทางกลับวัดสังฆทานคงเหลือ219รูปโดยในระหว่างที่สามเณรได้บรรพชาอยู่นั้นคณะพระกรรมการและพระพี่เลี้ยงได้ทำการคัดเลือกสามเณรผู้มีความประพฤติดีมีความสนใจเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้ปรากฏต่อหมู่คณะและสมควรได้รับรางวัลสรรเสริญให้เป็นกลุ่มดีเด่นสามเณรดีเด่นโดยมีรายนามดังต่อไปนี้สามเณรกลุ่มดีเด่นได้แก่กลุ่มที่11โดยมีพระพี่เลี้ยงผู้ดูแลคือพระวุฒิชัยชินนากาโมสามเณรนั่งพับเพียบครับมือไว้ที่ตักครับสมาชิกของกลุ่ม11ซึ่งเป็นกลุ่มเด่นมีรายนามดังต่อไปนี้สามเณรสินธุธรนิติธรรมสามเณรนรงกรสว่างแสงสามเณรณัชนนท์บุญศรีเอามาทีละ3รูปครับครับยืนครับทีละรูปครับทีละรูปเน้นนั่งที่เสื่อนก่อนจุดต่อไปสามเณรพีระบูลคำหลวงสามเณรสุภโชคขีรันเกศสามเณรวริศหอมแพงไว้สามเณรอภิสิทธิ์สามเณรอภิสิทธิ์มีสีสามเณรธนพลเลิศศีลธนากรสามเณรณฤเบศเดเฮบุตรสามเณรเจติพัฒน์เจตนาสามเณรเพชรแท้สันธนวานิชสามเณรธงศักดิ์สิงขเวหนสามเณรชลาทิพย์แสนมาศสามเณรวัฒนาสีหาบุตรต่อไปกลุ่มมีใคร
นิมนต์ออกมาครับนิมนต์ต่อไปเป็นรายนามกลุ่มที่มีพัฒนาการดีเด่นคือกลุ่มที่12โดยมีพระพี่เลี้ยงผู้ดูแลควบคุมคือพระชินวรชินวังโสชินวโรนิมนต์ครับโดยมีสมาชิกในกลุ่มที่12ดังมีรายนามดังต่อไปนี้สมณเณรธนกฤตเพิ่มพัทรพงศ์สมณเณรสันเพชรทรัพย์มีสมณเณรรามจิตติพงษ์ถนอมสมณเณรสถาปัตวงศาสมณเณรบวรนัทศรีจอหอสมณเณรสุภกิจภูลเจริญสามเณรกริตตินอภิวิทคุณิตาสามเณรภาสพลเปียซื่อสามเณรสุภเชษฐ์ปิ่นเกตสมณเณรนภัสทองสุขสมณเณรมงคลเกวียนกุทันสมณเณรธนานันสารีผลสามเณรศิวกิจสิริธาราสามเณรอมรเทพขุนนรงค์สามเณรรังสิมันสุขุมาภัยต่อไปเป็นรางวัลสามเณรดีเด่นมี3รุ่นดังต่อไปนี้สามเณรดีเด่นรุ่นเล็กได้แก่สามเณรกรณิตเยาวภาคสามเณรนรงกรสว่างแสงสามเณรพัทรพลทองศรีสามเณรดีเด่นรุ่นกลางได้แก่สมณเณรสุภกิจภูลเจริญสมณเณรสุภสันทองศรีสมณเณรจิรพัฒน์แสงเพชรสามเณรดีเด่นรุ่นใหญ่ได้แก่สามเณรกิตติพจน์เชื้อเถา
สมณเณรพีระวุฒิรุ่งเรืองพันธ์สมณเณรสง่าดำศรีและยังมีสมณเณรที่ทางคณะกรรมการและพระพี่เลี้ยงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรได้รับการอนุเคราะห์ปัจจัยเพื่อเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น35รูปดังมีรายนามดังต่อไปนี้สมณเณรสราวุฒิศูนย์สุขสมณเณรอธิพัฒน์กำแหงเดชพลสมณเณรบุญยกรคำฟัก สมณเณรกนกชนแป้นเรืองสมณเณรตรีวิทย์คำสิริสมณเณรสง่าดำศรีสมณเณรปุริวัฒน์ โยคันชัยสมณเณรภูวะรินจันทมาศสมณเณรแบงค์คู่แก้วสมณเณรกรณิตยาวภาคสมณเณรรอนสัน หนูพันสมณเณรพระสะทอนอ่วมเจริญสมณเณรตะนายพัฒน์พลฤทธิ์ สมณเณรธนวัฒน์เพิ่มพัทรพงศ์สมณเณรระดมพลดวงตาสมณเณรทารากรช้างสีแปลกสมณเณรเพชรแท้สันธนวณิชสมณเณรนัชชนนบุญศรี สมณเณรสุภโชคหิรันเกตสมณเณรวริศหอมแพงไว้สมณเณรวัฒนาสีหาบุตรสมณเณรมงคลเหวียนกุทันสมณเณรสุภเชษปิ่นเกตสมณเณรสุภกิจ ภูนเจริญสมณเณรรามจิตติพงถนอมสมณเณรธนกฤตเพิ่มพัทรพงศ์สมณเณรรังสิมันสุขุมาภัย สมณเณรอานนท์สาระปัญญาสมณเณรภูมิชายมณีอ่อนสมณเณรชานนท์พรับจีนสมณเณรกรพบสุขสีงามสมณเณรสิริชัยผู้ระหง
ชื่อสุดท้ายได้แก่สามเณรสราวุธปลื้มประสิทธิ์และสามเณรทยากรรักถนอม ในโอกาสนี้ขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แสดงโอวาทให้กับเหล่าสามเณรนะครับปีที่สิบเลยเหรอน่าจะให้รางวัลสามเณรต่อเนื่องนะ10 ปีนี่เนี่ยจะให้รางวัลพิเศษนะดีไหมให้รางวัลพิเศษคือไม่ต้องศึกไง เป็นนั้นว่าสามเณรภาคฤดูร้อนปีนี้ 2558 ก็เป็นวันสุดท้ายที่เหล่าสามเณรที่ตั้งใจได้มาบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ก็เป็นเวลาที่มีคุณค่าเพราะจากที่ อาตมาเองได้ไปสัมผัสจากวันแรกเหล่าสามเณรอาตมาก็ตั้งชยาสมลิงไม่เรียบร้อย ไม่เรียบร้อยแต่เมื่อเราได้เปลี่ยนสถานที่ไปแล้วครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงใส่ใจอบรมฝึกหัดปรากฏว่ามีระเบียบพวกสามเณรเหล่าสามเณรมีสมาธิกันมาก ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมไม่เหมือนกับแรกๆแล้วเป็นเรื่องที่น่ายกย่อง ว่าเรานั้นอย่าได้ประมาทเด็กแค่5 ขวบไม่เคยบ่น ทำเหมือนพระทุกอย่างคือถือธุดงค์เหมือนพระแต่ไม่ได้ครบทุกข้อตื่นตี 4 ฉันข้าวมื้อเดียวนั่งอัศนะเดียวถือผ้าเหมือนพระไม่มีผ้าอดิเรกแล้วก็ตั้งใจไม่บ่นนะฉะนั้นผู้ปกครองบางคนบางท่านก็เป็นห่วงลูกหลานว่าเอาลูกหลานมาทรมานเด็กกำลังเจริญวัยกำลังกินกำลังนอนแต่เมื่อเราไปสัมผัสแล้วมันตรงกันข้ามกับความคิดของชาวบ้านเพราะว่าเด็กมีสมาธิ มีความตั้งใจมั่นมีศีลมีข้อวัดมีการปฏิบัตินี่แหละบุญหล่อเลี้ยงใจไม่ต้องพึ่งพาอาหารมากมายนักแล้วก็เป็นที่น่าศรัทธาน่าอนุโมทนาต่อลูกสามเณรแล้วก็น่ายินดีกับบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติของสามเณรที่ว่า ไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสที่ลูกหลานมาบวชเป็นสามเณรในวัดสังฆทานลูกสามเณรตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แหละผู้เป็นผู้ปกครองจะได้บุญจากสามเณรเพราะสามเณรตั้งใจทำบุญเมื่อได้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่บิดามารดา ครูอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ทรัพย์สินเงินทองก็ตอบแทนพ่อแม่ก็ได้แค่ตอนมีลมหายใจแต่สิ่งที่ตอบแทนพ่อแม่ได้ก็คือให้ความสุขใจกับพ่อแม่ฉะนั้นสามเณรถือว่าได้สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะได้ประพฤติได้ปฏิบัติเป็นสามเณรทุดงปีนี้หลวงพ่อก็ตั้งให้เป็นสามเณรใจสิง ถึงแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องแต่สามเณรไม่เคยบ่นไม่เคยท้อไม่เคยแท้ไม่เคยผัดวันประกันพรุ่งตี 4สามเณรลุกกันเองนะ
รู้เองรู้จากหน้าที่จากเดิมที่สามเณรนั้นยังไม่มีระเบียบก็มีระเบียบจากการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ทําภารกิจตัวเองได้จากการที่ไม่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนฝูงแต่เมื่อสามเณรมาบวชแล้วสามเณรแสดงความมีน้ําใจอบอ้อมอารีนะ เพื่อซึ่งกันและกันสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นเป็นเขาเรียกว่าปลูกฝังนิสัยนะให้รู้จักทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ฝังไว้ในจิตใจของสามเณรถึงแม้ว่าสามเณรยังเป็นเด็กนะอาจจะศึกษาลาเพศไปแล้วข้อวัดปฏิบัติอะไรก็คง จะไม่ได้แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์เป็นภาระเป็นปัจจัย ต่อไปในภายภาคหน้านะแล้วนี่ก็ถือว่าเรานั้นได้ทําสําเร็จแล้วนะลูกสามเณรจงภูมิใจว่าเด็กคนอื่นเขาทําไม่ได้เขาไปวิ่งเล่นเขาไปเที่ยวห้างเขาไปเล่นเกมเขาไปกินอาหารตามอําเภอใจตามชอบใจแต่สามเณรต้องมาฉันอาหารมื้อเดียว เลือกอะไรก็ไม่ได้ตอนเย็นก็มีแค่น้ำปานะแต่สามเณรอยู่ได้สามเณรไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยจะมีเจ็บไข้ใดป่วยก็คืออุบัติเหตุนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ร่างกายไม่ได้ทรุดโทรมจิตใจยิ่งเบิกบานจิตใจยิ่งเข้มแข็งจากการที่ทนอะไรไม่ได้จากการที่ เดินจงกรมไม่ได้ชั่วโมงนั่งสมาธิไม่ได้ชั่วโมงแต่ลูกสามเณรก็ทนได้เพราะอะไรเพราะมีขันติความอดทนอดกั้นมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรสร้างความดีอันนี้แหละเป็นอานิสงส์ที่จะส่งไปให้สามเณรนั้นมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าสามเณรลาสิกขาไปในวันนี้แล้วอานิสงส์อันนี้ก็จะตามลูกสามเณรไปศึกษาอะไรก็มีความสําเร็จ นึกอะไรก็ได้ตามที่ใจตัวเองนึกเพราะเป็นอานิสงส์ที่เรานั้นได้เพียรสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญตรงกรมมาอันนี้ถือว่าเรานั้นได้สร้างบารมีฉะนั้นการที่เราสร้างบารมีเนี่ยมันก็เป็นของเก่าแล้วทําไมคนทั้งประเทศหรือว่าคนทั้งหมู่บ้านทําไมไม่บวชสามเณรกันหมดอันนั้นเป็นว่าเขาไม่ได้สร้างมา อย่างลูกเนี่ยสร้างเนคขมะบารมีคือออกบวถถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนถ้าลูกสามเณรตั้งใจกันดีบุญกุศลได้เต็มเปี่ยมสามเณรรักษาศีลไว้ดีไม่แปรเปื้อนสามเณรรักษาสิกขาบทไปศึกษาไปคือบวชแล้วต้องเรียนรู้ธรรมวินัยเรียนรู้สิกขาบทว่าเรานั้นมีศีลแล้ว ฉะนั้นที่พ่อแม่ทําไมต้องกราบลูกเพราะว่าเมื่อสามเณรบวชแล้วความเป็นลูกของพ่อแม่ไม่มีแล้วสามเณรก็เป็นลูกพระพระก็มาอบรมบ่มนิสัยฉะนั้นผู้ที่จะเข้าถึงพุทธศาสนาได้หรือว่าจะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าได้นั้นเป็นนอเนื้อของพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องบวชต้องเรียน ต้องอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เหมือนอย่างลูกสามเณรนี่แหละเป็นลูกพุทธเจ้าที่แท้จริงแม้ว่าจะเป็นลูกชั่วคราวก็ถือว่าบุญบารมีนั้นก็ได้มีก็ได้เป็นขึ้นแล้วได้สร้างขึ้นแล้ว ก็เป็นที่น่าปลื้มปิติแล้วก็ลูกสามเณรก็ต้องรักษาคุณงามความดีเอาไว้ไม่ใช่ว่าพอบวชเป็นสามเณรแล้วก็มีระเบียบมีวินัยเชื่อฟังครูบาอาจารย์ แต่ศึกไปแล้วศึกษาลาเพศไปแล้วสามเณรก็ไปใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่เคยมันก็เป็นเรื่องเสียชื่อเหมือนกันว่าบวชมาหนึ่งเดือนไม่ได้อะไรดีติดมาเลยหรือฉะนั้นสามเณรต้องรักษาชื่อเสียงของวัดของครูบาอาจารย์ไว้ด้วยว่าสามเณรบวชที่วัดสังฆทานสามเณรก็เอานิสัยไปเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็สามเณรก็ตั้งใจ ศึกษาลายเพศไปแล้วก็ตั้งใจจะเป็นเด็กดีคิดดีทำดีตั้งใจศึกษาถ้าสามเณรเอาสมาธิไปใช้ในด้านการศึกษาสามเณรก็จะได้
จดจำอะไรได้ง่ายนะไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรืออ่านตำราอะไรมากมายเพราะสัมมาเห็นมีสมาธิฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิสมาธิสั้นเราจะทำอะไรไม่ได้นานนะฉะนั้นสมาธิทำแล้วให้เกิดเป็นปิติเป็นสุขนะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรไม่สำเร็จทำอะไรไม่ดีไม่งามหรือว่าทำอะไรแล้วมันไม่เจริญงอกงามเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสมาธิจิตใจของเราไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสติของเราไม่มีมีแต่ความฟุ้งซ่านเข้ามาในจิตใจนะแต่เราพอเห็นว่าพวกสัมมาเนนี้ไม่มีอะไรทำให้แปะเปื้อนเลยนะสัมมาเนนก็เหมือนผ้าขาวนะเพราะสัมมาเนนนั้นชำระล้างจิตใจของสัมมาเนนด้วยอะไรด้วยศีลด้วยสมาธิและด้วยปัญญาถือว่าปีนี้เป็นปีที่วัดสังฆทานนั้นจัดบวชสัมมาเนนภาคฤดูร้อนถือว่าผลลัพธ์ออกมานะถ้าให้คะแนนก็เกือบเต็มร้อยนะเพราะส่วนมากไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาก็ถือว่าพี่เลี้ยงครูบาอาจารย์ใส่ใจนะแล้วลูกสามเณรเองก็ใฝ่ในการที่จะหาคุณงามความดีเพื่อจะได้ไปทดแทนคุณบิดามารดานะผู้มีพระคุณของสามเณรก็ขออนุภาพคุณของพระพุทธของพระธรรมและของพระสงฆ์จงปกปักลูกสามเณรทุกคนทุกท่านนะแล้วก็เมื่อสามเณรลาสิกขาไปแล้วก็ขอให้บุญกุศลนั้นนี่แหละจงเป็นภาระปัจจัยให้ลูกสามเณรนั้นจงมีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาเราเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็นเด็กดีของพ่อแม่เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครูบาอาจารย์ขอให้ลูกสามเณรนั้นจงมีแต่ความเจริญด้วยทุกคนทุกท่านเทอญสามเณรคุกเข่าเตรียมตัวกราบหลวงพ่อครับกราบเอาไหนจะไปแล้วกราบแบบมีเสียงให้หลวงพ่อฟังให้ชื่นใจหน่อยดิดีมากอ้าวนิมนต์พระพี่เลี้ยงครับนิมนต์อ้าวญาติโยมอากุม11ครับนิมนต์ยืนถ้าทำไม่ได้เหมือนสามเณรก็อายสามเณรนะนิมนต์พี่เลี้ยงนำแต่ละกลุ่มเลยครับพี่เลี้ยงขี้ค้านนะอายสามเณรนะเออใช่เดี๋ยวเณรครับกล่าวลาศีลก่อนลืมเลยเอาเอาเอาเออลืมเอานำแปลด้วยนะแปลด้วยแปลด้วยเดี๋ยวจะกราบพระอีกครั้งนึงครับอ้าวสามเณรกราบพระครับกราบก็เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราอยู่กันนานๆความผูกพันก็มีนะเมื่อจากกันไปแล้วก็มีแต่ความคิดถึงนะอ้าวตั้งนโมครับคำลาสิกขาYeah.
ไปเปลี่ยน ไปเปลี่ยนชุดแล้วมาสมาทานศีลห้ากราบหลวงพ่อพ่อครับกราบผู้ที่เป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติของสมณเณรกลุ่มทีละกลุ่มครับผมคิดว่าภูมิใจยังไม่ต้องขอไปที่ลูกเรานั้น ได้บวชสามเณรไม่ถอดใจฉะนั้นมันก็อยู่ที่บุญของแต่ละคนเหมือนกันจากที่เรามีจำนวน280กว่าก็เหลือไม่ถึง280กว่าก็เพราะว่าอะไรเพราะบางคนบุญไม่ถึงความอดทนไม่มีเพราะไม่ได้ตั้งใจ ฉะนั้นปีนี้ต่ำสุด5 ขวบนะฉะนั้นว่าพิจารณาแล้วว่าอายุไม่เป็นเรื่องสำคัญแต่ขอให้ช่วยเหลือตัวเองได้เด็กเนี่ยเหมือนไม้อ่อนเราจะดัดไปทางไหนก็ดัดได้ผู้ใหญ่เหมือนไม้แก่มีอย่างเดียวก็เอาไปเผาไฟนั่นแหละเด็กก็เอามาดัดให้มันเป็นศิลปะนะมาทีนี้มันอยู่ที่การ อบรมสมัยปัจจุบันนี้พ่อแม่ก็ไม่มีเวลาได้อบรมฉะนั้นบางคนเนี่ยรักลูกแบบไม่ถูกทางกลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะอดกลัวลูกจะอยากแล้วถามลูกบ้างไหมว่าลูกอดอยากหรือเปล่าเราลักลูกต้องให้ถูกทางต้องให้เขารู้จักความอดทนอย่างน้อยเขาก็ได้มาสร้างนิสัยให้รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน ฉะนั้นการเป็นอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยถ้าเราไม่สร้างนิสัยเนี่ยมันอยู่กันยากแต่สามเณรก็อยู่กันได้ด้วยความสงบไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ขัดแย้งกันเพราะว่าอะไรเพราะเรามีธรรมวินัยมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติแต่ถ้าเป็นเด็กธรรมดาอยู่มากๆไม่มีข้อวัดไม่มีข้อปฏิบัติเป็นไปได้ยากที่เราจะควบคุมได้ยาก อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผู้ปกครองนั้นคิดถูกแล้วที่ให้ลูกนั้นมาบวชมาเรียนมาศึกษาฉะนั้นเราต้องรู้จักให้ลูกเรานั้นรู้จักความลำบากมันจะได้เกิดความอดทนถ้าเราเลี้ยงลูกเราเหมือนไข่ในหินเหมือนคุณหนูทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่เป็นเท่ากับว่าเราฆ่าลูกเราทางอ้อมสมัยนี้เลี้ยงลูกด้วยเงิน เลี้ยงดูด้วยสิ่งของไม่ได้เลี้ยงดูด้วยน้ำใจถ้าเราเลี้ยงดูน้ำใจแล้วลูกเราก็จะมีอุปนิสัยที่ดีงามแต่ถ้าเลี้ยงด้วยเงินเลี้ยงด้วยวัตถุสิ่งของจิตใจเขาก็จะกระด้างและเราก็ไม่รู้จักให้เด็กนั้นช่วยการงาน ต้องอย่างให้เขาทำเถอะทำดีไม่ดีสกปรกหรือเสียหายก็ต้องให้เขาทำเขาจะได้ทำเป็นฉะนั้นถือว่าเราเนี่ยก็ได้เสียสละครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงก็ถือว่าได้เสียสละอบรมอุตส่าห์อบรมเด็กจากที่ว่า ทำอะไรไม่เป็นดื้อโซนจากที่ไม่มีระเบียบหันซ้ายหันขวาไม่หันซ้ายหันขวาแล้วอันนี้เราก็มาฝึกมาหัดทำไมอะไรละมันไม่เกินความสามารถหรอกของตัวเราเองแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไม่สามารถฝึกหัดได้มันฝึกหัดได้แต่สำคัญว่าเราจะยอมให้ฝึกหรือเปล่าเหมือนเรามันกันน่ะ เราก็ฝึกหัดได้ความขี้เกียจขี้ค้านความเห็นแก่ตัวความคิดความปรุงแต่งอะไรวุ่นวายเราก็หัดคิดให้มันน้อยปรุงแต่งให้มันน้อยสวดมนต์ไหว้พระเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเราฉะนั้นเด็กเนี่ยจะดูตัวอย่างของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์พ่อแม่ทำอย่างไรลูกทำอย่างนั้นพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะ ไปวัดไปวาทำบุญตากบาตรลูกก็ทำตามเหมือนผู้ปกครองแต่ถ้าพ่อแม่ขี้เกียจขี้ค้าน
นะพูดคำหยาบนะพ่อแม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ส่วนรวมนะลูกก็จะดูเรานั่นแหละฉะนั้นเด็กที่เราฝึกหัดได้เพราะอะไรเพราะเขามีตัวอย่างนะครูบาอาจารย์ทำตัวอย่างแล้วก็มีการพร่ำสอนอบรมนะวันนี้เขายังทำไม่ได้วันนี้เขายังไม่เชื่อเราแต่เมื่อเราไม่ถอดใจเรามีความ พยายามอุตสาหะนะไม่ช้าไม่นานก็อย่างที่เราเห็นจากความที่ไม่มีระเบียบต้นกายมีระเบียบนะแต่ก็น่าเสียดายว่าเวลาก็น้อยไปแต่คิดว่าเวลาน้อยแต่คุณค่ามากกว่าแต่ถ้าเวลามากนะคุณภาพไม่มีก็เสียเวลาเปล่า น่ายินดีอาตมาก็อนุโมทนานะก็บุญกุศลของสามเณรนะที่ได้สร้างเพียรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมภาคเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าตอนนี้เขายังไม่มีปัญญาที่จะรักษาคุณค่านี้ไว้ได้แต่มันก็ยังอยู่ในจิตใจของเขาตราบใดที่เขามีปัญหามีอุปสรรค มีความวุ่นวายสิ่งแรกที่เขาจะคิดได้ก็คือมาหาพระมาหาพี่เลี้ยงโดยไม่ไปทำอะไรที่นอกลู่นอกรอยไม่คิดสั้นนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากฉะนั้นปีหน้าไม่แน่ว่าจะได้บวชหรือเปล่าเพราะว่ามันไปเข้าอะไรอาเซียนปิดเทอมไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นสามเณรปีสุดท้ายก็ได้แต่มาก็มาอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเข้าสมาคมอาเซียนแล้วนี่มันปิดเทอมกรกฎาถ้ามีกรกฎานี่เป็นไปไม่ได้บวชไม่ได้หรอกเพราะมันเข้าพรรษาพระก็ต้องจำพรรษาอยู่นะและเป็นหน้าฝนสามเณรก็จะลำบากนะแต่ปีนี้สามเณรถือว่าโชคดีนะเพราะว่าที่พักที่อาศัยนี่สมบูรณ์ไม่เหมือนปีก่อนๆ สามเณรไปก็ต้องไปสร้างเต็นท์สร้างที่พักบางครั้งไปก็เจอฝนเหมือนคราวที่แล้วนะพอสามเณรไปฝนก็มาเลยพายุก็มาเลยนะอันนี้เป็นบททดสอบนะสามเณรก็เปียกปอนกันทุกปีแต่ปีนี้เราก็ทำศาลาอะไรให้มันกว้างขวางหลบฝนได้ก็ถือว่าสามเณรก็ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ผู้ปกครองก็ใส่ใจ ไปเยี่ยมเยียนเป็นบางครั้งบางคราวเป็นไปให้กําลังใจลูกไปดูความเป็นอยู่ของลูกแต่ที่สอบถามสามเณรส่วนมากจะชอบที่เขื่อนมูลบนถามว่าชอบทําไมเพราะมีน้ําจะเล่นน้ําบางคนเล่นน้ําก็เหมือนกับเป็นขนูนะโยมทั้งที่น้ําในเขื่อนมันก็ไม่สกปรกนะแต่แพ้น้ําขาเบิกว่าเลยเพราะอะไร เพราะอยู่กับน้ำประปานะไม่ได้อยู่กับน้ำธรรมชาติมันก็เลยเป็นสิ่งที่ร่างกายมันรับไม่ได้นะก็เป็นแผลสังเกตบางคนนี่พลาสเตอร์นี่เต็มขาไปหมดเลยเนี่ยก็ไม่เรื่องธรรมดานะบางคนผู้ปกครองเห็นลูกตัวเองตกกระจายโอ้ยตายแล้วลูกฉันนะไม่ตายหรอกโยมแค่นี้มันรักษาได้นะที่เขา บวชได้ที่เขามาประพฤติมาปฏิบัติได้เนี่ยเราน่าภูมิใจนะแล้วประกาศนียบัตรเนี่ยไปใส่กรอบไปเลยติดไว้ที่บ้านเลยติดไว้ที่บ้านเลยใครมาใครไปก็เห็นโอ้นี่ไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อนมาแล้วนี่อาตมาให้ชื่อว่าสามเณรใจสิงห์แล้วสามเณรทุดงนะเพราะสามเณรอยู่ป่านะแต่ไม่ได้อยู่ป่าทั้งวันแหละ ก็ไปเที่ยวป่าว่าสอนว่าการอยู่ป่านั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นคําว่าทุดงเนี่ยไม่ให้จําเป็นต้องแบกกฎสะพายบาตรไม่จําเป็นต้องเป็นพระเป็นเณรเป็นนักบวชทุดงเนี่ยญาติโยมทําได้หมดเลยถ้าญาติโยมสมัครใจที่จะทําเพราะว่าทุดงนั้นแปลว่าขัดเกลากิเลสนะทุดงนั้นแปลว่าขัดเกลาไม่ใช่ว่าทุดงจะต้องไปอยู่ในป่าไปอดอยากๆไม่ใช่อยู่ที่วัดเราก็ทําได้ เพราะมันมี13 ข้อนะมันมีข้อวัดอยู่อย่างเราก็ทำได้นะเราก็กินมื้อเดียวนะ
เราก็ไม่นอนอย่างที่วัดเนี่ยวันพระวันเสาร์ก็เนสัญชิกมันก็ได้ทุกองค์ข้อหนึ่งแล้วนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบมักน้อยสันโดษนะอะไรที่มันมากมายนักก็ไม่ต้องใช้มันใช้แต่สิ่งที่มันจําเป็นอย่างสามเณรก็ใช้แค่สบงกับจีวรแค่นั้นเองนะสองผืนเข่งกับผ้าอีกนะผ้ามีสามสามเณรมีสอง ผ้ามีสบงสังฆติจีวรแต่ในมีสบงกับจีวรแค่นั้นเองนะแล้วที่เราไปอยู่น่ะอากาศมันเย็นนะอากาศมันเย็นแต่สามเณรก็ไม่บ่นนะไม่เคยมาบ่นกับครูบาอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงเลยว่าสามเณรหิวสามเณรง่วงนอนไม่มีจะมีอย่างเดียวพอเข้าศาลารวมแล้วท่านนี้สามเณรก็คอหักแล้วคอหักคอพับแล้วปลุกไม่ตื่น ท่านได้บอกว่าเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่ยังเหมือนกับผ้าขาวโยมนะเป็นอะไรที่ยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีกิเลสยังไม่มีตัณหาอะไรมากมายนักหลักใครให้ทําอะไรก็ให้ใครทําอะไรก็ตามนะไม่มีข้อต่อรองฉะนั้นถ้าลูกโยมกลับไปบ้านแล้วถ้าดื้อถ้าซนก็ถามว่าไอ้ที่บวชมาเนี่ยมันไปไหนหมดคืนไว้ที่อาจารย์แล้วหรือเราก็ ต้องพยายามนะความขี้เกียจขี้ค้านความเห็นแก่ตัวอย่าให้มีอันนี้มันก็เป็นบารมีของเขานะโยมนะถ้าเขาไม่เคยมีบารมีมาก่อนเขาก็คงไม่อดทนหรอกเขาก็คงคิดว่าอยู่บ้านดีกว่าแต่นี่บารมีของเขามีแล้วปีนี้ก็อายุตั้งแต่ห้าขวบ นะแต่เด็กเนี่ยเอาแปลงร่างแล้วเอาตอนใส่จีวรกับใส่เสื้ออันไหนมันเท่กันเสื้อเท่เหรอพูดอย่างนี้เสียชื่อหมดไม่ให้กำลังใจกันบ้างเลย มันจะเท่ทำไงเสื้อเดี๋ยวเธอจะใส่สีเดียวนี้ทุกวันได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้หรอก เอาใครคิดว่ากลับไปบ้านแล้วจะขอรางวัลอีกไหมรางวัลที่ให้เนี่ยเป็นน้ำใจนะของญาติโยมเป็นเครื่องหมายแสดงให้รู้ว่าถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะได้ความดีตอบแทนนะจะได้น้ำใจจากคนที่เขาศรัทธาเราถึงแม้ว่าจะเป็นของเล็กน้อยราคาไม่มากมายแต่ว่ามันมากไปด้วยน้ำใจนะ เป็นเครื่องแสดงออกว่าคนไหนทำความดีต้องส่งเสริมคนไหนทำความไม่ดีเราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงแล้วอดีตลูกเนรทั้งหลายแหล่นาคนไหนที่ยังไม่ได้รับรางวัลปีหน้านาก็พยายามแก้ไขปรับปรุงตัว ต่อไปโยมก็รับลิงกลับไปบ้าน
ไม่มีใครสมัครใจไม่สึกเลยเนี่ยสึกหมดเลยโอ้สึกหมดเลยเอาใครว่ามาเก็บเสือไปเก็บม้วนเสือไปเลย ให้อดีตเนนมาเก็บเสือไปม้วนเสือไปเลยม้วนเสือไปเก็บไปรวมๆไว้ที่เก็บที่ ต่อไปวัดสังฆทานก็จะเข้าสู่โหมดสงบเงียบไม่เที่ยวเจ้าพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้ยินเสียงเที่ยวเจ้าเดี๋ยวไม่ละโยมก็เอาลูกหลานไปอบรมต่อนะผมคุมไม่ได้แล้วไม่ใช่เนนถวายแล้วก็ถวายไป แล้วพวกเธอกลับไปก็นะกลับไปก็ไม่ต้องกินมื้อเดียวนะไม่ต้องตื่นตีสี่นะ ไปใช้ชีวิตตามธรรมดานะแต่ว่าพยายามพัฒนาอุปนิสัยให้มันดีนะ ทั้งหมดนั่งคุกเข่าเตรียมตัวกราบหลวงพ่อครับ กราบตั้งนโมอารัธนาศีลครับ รัตนาศีลครับ รัตนาศีลครับ
เอาสมาทานศีลห้าเองแปลด้วยสมาธิสมาทานศีลห้าอิมาข้าพเจ้าขอสมาทานถือศีลห้าตลอดไปอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสนทะเยเรากราบหลวงพ่อกราบ เอานั่งพระเพียบเป็นนานว่าสามเณรอดีตนะอดีตเป็นสามเณรแต่ตอนนี้เป็นอะไรดีเป็นคารวาสคฤหัสถ์ท่านขนาดมีศีลอะไรแล้วต้องจำเป็นไหมจำเป็นแล้วจะรักษาไว้ได้ไหมให้ได้จริงๆนะเพราะที่ว่าเรานั้นได้สมาทานศีลห้าซึ่งเป็นศีลสำหรับความเป็นมนุษย์เพราะว่าศีลห้าเนี่ยมันเป็นระเบียบเป็นวินัยเมื่อเราไม่ล่วงละเมิดแล้วเนี่ยสังคมก็จะอยู่กันด้วยความผาสุกศีลห้านี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะสำหรับชาวพุทธมันเป็นของมนุษยชนแต่ว่าเขาก็พูดกันไปคนละเรื่องคนละราวแต่ของพุทธศาสนาถือว่าศีลห้านี้ต้องมีทุกคนฉะนั้นเมื่อเราบวชเรียนมาแล้วก็ขอให้นำสิ่งดีๆเก็บไว้ในใจของเราแล้วก็ไปเผยแผ่ได้ไปสอนเพื่อนฝูงได้จากการที่เราได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์พี่เลี้ยงก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราต่อไปก็ให้พวกเรานั้นตั้งใจรับพรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลที่เรานั้นได้มีความตั้งใจบวชแล้วก็ได้ศึกษาต
ตลอดมาจนถึงวันสุดท้ายก็ขอบุญกุศลนี้ให้พวกเรานั้นแผ่ไปให้บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งพระอินทร์พระพรหมทั้งพระโยมพยาบาลลูกเทวดา ให้กับสารโลกเปรตอสุรกายให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าคุณในบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขามีทุกข์ก็ขอเขาจงพ้นทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีสุขก็ขอให้เขามีสุขยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจบารมีของเราที่เพียรมาเนกขมะบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีก็ขอให้เรานั้นตั้งใจอุทิศไป ยาทาวริวหาปุลาปาลิปุเรนติสาคลังอวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเหวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น อิจิตังปัจจิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราภัยสัพพะโลโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตาลาโยอันตารายามีแก่ท่าน สุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวานธนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโธธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภาละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิด้วยปกาลละชนีแลเพราะวัตุสัพพมังคลังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตา พอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอาให้เราแผ่เมตตาพร้อมกัน หลวงพ่อขอฝากไว้อย่างหนึ่งสำคัญที่สุดกลับไปถึงบ้านแล้วไปหาบิดามารดาผู้ปกครองไปกราบขอขมาเป็นไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลูกได้ล่วงเกินพ่อแม่คือตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอกรรมทั้งสามประการนั้นจงเป็นอโหสิกรรมเพราะตอนนี้ พวกเรานั้นมีความบริสุทธิ์ที่ใจแล้วจริงทั้งหลายแหละที่เราทำไว้แล้วมันหมดไปนะ
แต่เราก็อยากให้มันหมดไปโดยไม่มีการปิดไว้ในใจก็คือการขอเข้ามาซึ่งกันและกันนะไปขอเข้ามาผู้ปกครองจะได้ไม่มีเวรจะได้ไม่มีกรรมแล้วพวกเธอทั้งหลายแหล่ก็จะได้มีแต่ความเจริญนะรุ่งเรืองในการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตของพวกเรานะก็กราบพระอีกครั้งสุดท้ายแล้วก็ต่างคนนะ ต่างกลับบ้านแล้วคิดว่าจะมาเยี่ยมไหมเนี่ยโอ้ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่ต้องมาเอาใจไม่เคยเห็นหน้าเอาเหอะแล้วแต่โอกาส ถ้ายังไม่เข็ดไม่หลาบปีหน้าก็เจอกันใหม่นะเอากราบพระนะเดี๋ยวผู้ปกครองจะได้กลับบ้านจะได้ไม่ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะเอาน้ำสวด หลวงพ่อลืมบอกไปนี่เนี่ยว่าศึกไปแล้วยังกลับบ้านไม่ได้ต้องล้างห้องน้ำต้องปัดกวาดที่พักของเรานาที่เราเคยใช้เคยอยู่ทำให้เรียบร้อยได้เปล่าเนี่ยไม่เอาไปเหอะหนกขูรำคาญหูพากลับบ้านได้แล้วขอโอกาสเดี๋ยว อุบาสกที่ได้ทุนนะครับเดี๋ยวนั่งรอก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็นัดแนะอุบาสกทุกคนนะครับเดี๋ยวให้กลับไปที่พระพี่เลี้ยงก่อนนะครับให้ไปรับของรางวัลประกาศนียบัตรแล้วก็อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกนะครับให้กลับไปดูแลความสะอาดที่พักของเราก่อนนะครับแล้วก็ไปเอาสิ่งที่สําคัญคือหัวใจกระดาษนะอยู่ที่พี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ออกมา มอบหัวใจกระดาษและกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่นะครับงั้นตอนนี้นะครับขออนุญาตญาติโยมก่อนนะครับให้อุบาสกน้อยกลับไปหาพระพี่เลี้ยงก่อนนะครับเพราะยังมีประกาศนียบัตรและของที่กลุ่มอยู่นะครับนะงั้น